จนได้เต้ยอันฟอนไอจีคู่หนุ่มใหม่ด้านฝ่ายชายที่คนวงการรู้จักดีปิดไอจีหนีแล้วรอเต้ยเฉลยเองก็ได้ตามเผือกจนได้เรื่องจนได้เต้ยจริญพรอันฟอนไอจีคู่หนุ่มใหม่ส่วนฝ่ายชายที่คนวงการรู้จักดีก็ปิดไอจี private หนีแล้วหลังจากนางเอกสาวเต้ยจริญพรออกมายอมรับมีคนคุยแล้วหลังปิดหัวใจมานาน2ปีเผยเป็นรุ่นพี่แต่ขออุบว่าเป็นคนในหรือนอกวงการบันเทิงเพราะหมอดูไม่ให้พูดขณะที่แต้วณัฐพรเคยเจอหนุ่มคนใหม่เพื่อนแล้วเคยเจอแล้วการันตีความหล่อล่าสุดเต้ยจริญพรบินลัดฟ้าเที่ยวประเทศเดนมาร์กโพสรูปคลิปนี้รัวๆด้านเพจดังเจ๊มอย108มสนานโดยโพสว่าใช่จ้ะชีเต้ยไปเดนมาร์กกับหนุ่มจ้าไม่ต้องสงสัยจ้าว่าใครถ่ายภาพเซ็ตสดใสสดใสให้น้อนนนนหนุ่มคนนี้แม้จะไม่ใช่ดาราแต่คนในวงการรู้จักดีเหมาะกับเต้ยแหละเพราะเก่งรอบด้านอาทิกีฬารอเต้ยเปิดตัวส่วนกูรอกรีดล่าสุดเพจเจ๊มอย108ออกมาโพสต์ด้วยว่ากูเผือกเรื่องเต้ยกับหนุ่มคนใหม่มาให้พวกมึงจนผู้เขาปิดไอจี private หนีไม่ให้กูส่องอีกเลยส่วนไอจีคู่ก็อันฟอนกันไปแล้วแง่แง่หนูขอโต๊ดรอเต้ยเฉลยเองก็ได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีพิมพ์รักเต้ยนะจากลูกเศรษฐีหนูนาชีวิตเมียเอชยาเตรียมใจถูกทิ้งรักหลบซ่อนห้ามสวยครบ3เดือนแม่ยกให้อยู่กินสามีคนเดียวในชีวิตจากลูกเศรษฐีหนูนาภรรยาเอชยาเปิดเรื่องราวกว่า20ปีเตรียมใจถูกทิ้งรักต้องหลบซ่อนห้ามแต่งตัวสวยโดดเด่นต้องเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างเปิดใจครั้งแรกหนูนาภรรยาเอชยามิตรชัยเผยเรื่องราวที่มาชีวิตคู่แม่ไปดูลิเกแล้วชอบพี่เอชอบการแสดงเลยจ้างพี่เอมาเล่นพอได้คุยแม่รู้สึกเป็นเด็กดีแม่รักเป็นลูกเลยรักมากกว่าลูกอีกแม่เป็นแม่ยกพี่เอรักพี่เอมากหนูนาบอกว่าแม่รักพี่เอมากลักษณะคือแม่อยากให้เป็นแฟนกันแม่บอกเด็กคนนี้เด็กดีแม่มั่นใจถ้าแม่แก่แล้วเขาดูแลแม่หนูนาตอนนั้นอายุ20ยังไม่มีแฟนเขาก็พาไปดูลิเกบ้างเจอกันบ้างแต่รู้จักกันเผินๆไม่เหมือนแฟนที่คบกันนานๆรู้จักกัน3เดือนแม่ให้อยู่กินกันเลยยกลูกสาวให้เลยเอชยาบอกว่าใช่เราก็เอาสิเรื่องของเรื่องไม่ใช่เฉพาะแม่ของหนูนาในตอนนั้นมีหลายท่านมากที่จะยกลูกสาวให้คงพูดได้เพราะเรื่องมันนานแล้วมีระดับลูกนายพลก็มีสายการบินก็มีทุกคนเข้ามาเขาไม่ได้มาดูลิเกโดยตรงเราเล่นลิเกมาจากเด็กกำพร้าวัดสระแก้วแต่เรามีชื่อในการร้องเพลงทำกุศลเขารู้ก็เกิดจากความเมตตาเราก่อนแต่เราไม่มีข่าวเสียกับแม่ยกเลยคุณแม่ที่ท่านมาจองตัวเลยบอกเดี๋ยวแม่บวชให้ก่อนจัดงานให้ใหญ่โตเลยแล้วค่อยแต่งกับลูกเขาเป็นแม่แม่ท่านอื่นไม่ใช่แม่หนูนาเหตุเกิดจากวันที่เสียใจที่สุดพ่อหนูนาเสียชีวิตจัดงาน100วันแล้วเก็บมานานพอสมควรแล้วจ้างพี่เอมาเล่นลิเกจนเป็นจุดพบรักถามว่าเอชยารู้ไหมแม่เขาจ้างมาเพราะตั้งใจยกลูกสาวให้เอชยากล่าวว่าไม่รู้เราก็ไปทำหน้าที่ของเราเขามาเล่าให้ฟังตอนหลังๆบอกเลยเราไม่ได้ปิ้งกันเขาหาว่าผมหญิงในงานพ่อเขาไม่ได้ชอบผมมีคนลือว่าชยาเข้าถึงยากแล้วก็หญิงภาพแรกที่เขาเห็นผมกลับมาจากไหนไม่รู้แต่งหน้านั่งรถไปถามหนูนาเห็นเอชยาตอนนั้นรู้สึกยังไงหนูนาเผยบ้างว่าเฉยๆเราเข้าถึงยากแล้วตอนนั้นคนดูเยอะมากสาวๆวัยรุ่นเต็มไปหมดเลยเราก็ยืนดูห่างๆไม่คิดว่าจะได้มาอยู่กับเขาถามเอแม่หลายคงจะยกลูกสาวให้ทำไมถึงเลือกหนูนาถูกใจตรงไหนเอกล่าวว่าเพราะว่าคุณแม่เขาตอนหลังๆสนิทกับทางคุณพ่อผมผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่คุยกัน
ที่นี้นอกจากไปดูลิเกแล้วบางวันผมตื่นมากำลังจะไปเล่นลิเกเจอแม่หนูนามาทำกับข้าวกับปลากินกันผู้ใหญ่เขาคุยกันเข้าหากันซึ่งคนอื่นก็เป็นแต่แม่เช้าถึงเย็นถึงผู้ใหญ่เขาคุยกันถูกคอด้วยเราเป็นเด็กพอจะไปงานหนูนาเขาไปนั่งอยู่ตอนแรกผมก็คิดว่าเขาหยิ่งเพราะเขาก็ไม่พูดกับผมเขาเป็นคนที่เฉยและนิ่งมากต่างคนต่างจูนไม่ติดตรอกแต่สุดท้ายผู้ใหญ่คุยกันก็ลองคุยกับเขาคุยไปคุยมารู้เนื้อในเขาจริงๆเขาเป็นคนที่มีมารยาทเขาถูกสอนมาดีจะมาคุยกันสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้จนปัจจุบันยังติดหูผมเลยแม้จะทานข้าวเขายังพูดทุกวันพี่เอทานข้าวไหมคะคือคุณย่าและคุณแม่เขาสอนมาผมยังเรียกเขากินข้าวเขาไม่เคยหลุดคำว่ากินข้าวจนปัจจุบันเขาถูกฝึกมาดีสอนมาดีถามว่าหนูนาไม่เคยมีแฟนเอชยาคือผู้ชายคนเดียวของหนูนาเลยแล้ว3เดือนต้องไปอยู่กับเอชยาเลยเขาเป็นพระเอกลิเกที่เปิดเผยอะไรไม่ได้เลยเราเตรียมใจยังไงหนูนากล่าวว่าเตรียมใจว่าเขาจะทิ้งเราเตรียมจริงๆเราทำให้ดีที่สุดถ้าวันหนึ่งเขาทิ้งเราเราก็ต้องยอมรับมันด้านเอชยากล่าวว่าแต่เขาก็ต้องมั่นใจในตัวเราระดับหนึ่งไม่งั้นคงไม่อยู่กันมานานขนาดนี้แม่มีอิทธิพลกับหนูนามากแม่เขามีที่ดินในกรุงเทพมหานครเยอะพอได้ลูกเขยแทนที่จะยกให้ลูกสาวกลับยกให้ลูกเขยหนูนากล่าวว่าพี่เอ๋ยากได้อะไรแม่ให้ทุกอย่างหมายถึงว่าซื้อทองซื้อเพชรซื้อรถซื้ออะไรเขาซื้อให้เองหมดโดยพี่เอไม่ต้องเอ่ยปากตั้งแต่ยังไม่เป็นลูกเขยให้ตังค์ให้ทองให้แหวนให้เพชรให้อะไรแบบนี้พอเป็นลูกเขยพี่เอยากได้อะไรเขาหาให้ทุกอย่างแม่มีที่ดินแถวสาทรเยอะเอบอกเลยไม่รู้หลายคนที่มาระดับผู้บริหารเจ้าของโรงแรมเจ้าของกิจการใหญ่ๆที่พาลูกหลานมาชมลิเกเราก็หยิ่งพอตัวเพราะช่วงนั้นเราก็มีรายได้เข้ามาทุกวันผมก็เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้แล้วใครเอาเรื่องเงินมาพูดผมปัดจบเลยหนูนาเผย3เดือนยังไม่ได้คุยอะไรกันมากอย่างที่บอกเผื่อใจว่าเขาจะทิ้งชีวิตคู่ไม่แน่นอนตอนนี้ก็ยังเผื่อนะเพราะเหตุการณ์ข้างหน้าเราไม่รู้เราเผื่อเตรียมเสียใจเตรียมทุกอย่างพร้อมถ้าเกิดขึ้นเรารับมันได้ความรัก28ปีถ้าใครรู้ว่าเอชยามีลูกต้องย้ายหนีหนูนาย้ายโรงเรียนลูก 8-9 ครั้งไม่น้อยใจในชีวิตตัวเองมีความสุขเราทำแล้วพี่เอก็สบายด้วยทุกอย่างครอบครัวการเลี้ยงดูคณะลูกคนโตอายุ26แล้วจริงๆไม่ได้อยากเปิดตัวเพราะคุ้นเคยแล้ว20กว่าปีเพิ่งเปิดตัวมาได้4ปีเอชยาเผยว่าเขาไม่เคยได้ไปเวทีลิเกจนเรามีงานทีวีให้เขาไปด้วยเคยคิดจะให้เขาแต่งเป็นทอมบอยไปเลยให้เขาเป็นคนขับรถสงสารเขาจับใจไม่รู้จะหาวิธีไหนให้เขาได้คลายกังวลว่าเราไปทำงานแต่เรื่องหึงหวงเขาไม่มีเลยตั้งแต่อยู่กันมาอยู่กันไปเริ่มรักกันแล้วแต่ต้องเป็นเงาหลบซ่อนหนูนายอมรับมีเสียใจอึดอัดเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวมีเหงาแต่ต้องทนได้เป็นลูกคนมีเงินเอชยาเคยบอกรู้สึกผิดขอภรรยาต้องไม่แต่งหน้าทาปากไม่แต่งตัวสวยต้องทำให้โสมที่สุดในวัย20กว่าหนูนายอมรับว่าจริงเอชยาเผยเหตุต้องทำแบบนั้นว่าถึงจะเดินคู่กันได้ต้องไม่ทำให้เป็นจุดสนใจเขาถูกสั่งห้ามไปดูลิเกเลี้ยงลูกไม่รู้วงจรเขาหายไปเลยมันยังติดในใจกลับไปบ้านเห็นสีทาเล็บเขาทิ้งลงถังขยะหมดหนูนาไม่อึดอัดเข้าใจชีวิตเขาตอนเขาดังจากกระทงหลงทางไม่ได้เจอเขาเลยแยกกันเด็ดขาดไม่ได้เจอเป็นปีขึ้นไปนานเจอ 2-3 เดือนเขาไปหาที่คอนโดหรือไม่เจอเลยบอกไม่ได้ว่าจะได้เจอไหมด้านเอยอมรับว่าตอนนั้นทั้งเข้ารายการทีวีถ่ายละครไม่เคยได้จับโทรศัพท์เขาโทรไปผู้จัดการก็ไม่รู้ว่าเมียโทรไปเพราะไม่ได้บอกใครเลยพอเขาได้ยินว่าไม่ใช่พี่เอรับเขาก็กดวางเคยต้องพาลูกหนีไปซ่อนบนเขาปิดบังตัวเองต่างๆแม้ลำ
ปิดบังตัวเองต่างๆแม้ลำบากขนาดไหนหนูนาบอกว่ารับได้เขาไม่ได้ทำผิดกับเราเขาไม่ได้มีผู้หญิงอื่นเขาไม่ได้ไปเที่ยวเตร่เรารับได้มดดำคชาพาถึงกับถามทนมาได้ยังพี่โคตรรวยหยุดสวยเพื่อผู้ชายที่รู้จักมา3 เดือนเพราะคำสั่งแม่หนูนากล่าวว่าถ้าเราทนตรงนี้ไม่ได้ต่อให้เราเลิกกับเขาแล้วไปแต่งงานกับคนอื่นเราทนสิ่งที่น่าจะทนไม่ได้เราต้องทนไม่งั้นจะกลายเป็นไม่พอใจอะไรก็เลิกหลังเปิดตัวสบายใจไปไหนด้วยกันได้ปกติขอบคุณที่มารายการแฉ